กลับมาที่สยามพาราไดซ์นะครับคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลภาพเมื่อสักครู่เป็นหม่อมราชวงศ์จิรคมกิติยากรครับในฐานะประธานกิติมศักดิ์เดินทางมาถึงการป้องกันแชมป์ของ WBA PABA รุ่นไฟเวทนะครับ112ปอนด์ครั้งที่1ของยอดมงคล CP เฟสมาร์ทนักชกจากมวกเหล็กสระบุรีครับวัย24ปีสิริชัยไทยเย็นนะครับเป็นมวยขวาก็ประวัติคร่าวๆ36ครับน็อก20 KO เซต1แล้วก็39ครั้งครับสู้กันแบบบนสังเวียนเลือดในรูปแบบอาชีพส่วนผู้ท้าชิงครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับมาจากเมืองจาการ์ตาก็ปัจจุบันอายุ32ปีครับมาดูครับวันนี้แชมเปี้ยนของเราปีที่แล้วนี่เป็นถึงแชมป์โลกเฉพาะการนะครับแชมป์อินเทอร์ลิมของสมาคมมวยโลก WBA เรียกว่าไปเดิมพันล้มแชมป์จริงกับยอดแชมป์โลกชาวอาร์เจนตินาแต่ว่าโอ้โหเกือบจะมาสร้างฝันสำเร็จครับยก2นี่แชมป์อาร์เจนตินานี่โดนเรานับครับแต่ด้วยความใจร้อนครับแหมบวกครับเลยพลาดท่าไปแต่ไม่เป็นไรครับแหมเอามาสร้างสรรค์กันต่อก็อายุอนามยังน้อยนะครับแค่24จากมวกเหล็กสระบุรีเจอกับวัย32จากอินโดนีเซียรายนี้เก๋ากึกเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับมาสู้เลยครับกรรมการเฉลิมประจักษ์ทรัพย์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีก่อนการชกนะครับมิสเตอร์ยำซุปชิมนะครับเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าสักขีพยานนะครับจากสมาคมมวยโลก WBA ก็ได้มอบเสื้อเกียรติยศให้กับทางคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์นะครับโปรโมเตอร์ผู้จัดในฐานะที่จัดมวยระดับคุณภาพของสมาคมมวยโลก WBA อย่างต่อเนื่องก็ผลงานการันตีอยู่แล้วครับผลงานของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเมื่อคืนที่ผ่านมาอ่างยักษ์ราชดำเนิน2ล้านเศษครับโปรโมเตอร์มีความสุขครับผลงานก็ยอดเยี่ยมวันนี้มาในรูปแบบมวยสากลอาชีพโอ้ยโดน1-2ครับแม่เสียวไส้ครับต้นต้องระวังครับยอดมงคลจิ้มขวาคืนนี่แหละครับแฟนๆอยากเห็นนับน็อกครับบอกให้เน้นๆแต่ว่าเก๋าพอสมควรครับนักชกจากอินโดนีเซียชื่อเดียวกับพ่อบ้านเพชรยินดีนะครับคุณสิริชัยเอ้าแต่นี่ไทยเย็นครับเย็นไม่เย็นไม่รู้ตอนนี้ลุ้น2อย่างครับลุ้นอย่าให้ฝนตกแล้วก็ลุ้นพลังกำปั้นของยอดมงคลอ้าวโดนซ้ายอีกนวมของเสียแกวันนี้สวยงามครับเขียวสลับดำพักเดียวครับเดี๋ยวกลับมาหน้าจอ NBT 11คันนี้นี่ครับหม่อมราชวงศ์กิรคมคุณศิระเย็นจากะนะครับนี่ทีมเชียร์ครับเจ้าเตียงแขนควงครับมาลุ้นมาเชียร์ยอดมงคลและสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารดร.พงษ์วิเศษไทยทูลประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดขอบคุณครัวรอยเวอร์นะครับตรงข้ามสยามกีฬาครับอาหารปักใต้รสเด็ดลุ้นกันต่อครับบนเวทียอดมงคลมวกเหล็กสระบุรีท่านนายกคล้ายคงจะนั่งลุ้นนั่งชมอยู่หน้าจอ NBT 11ครับครับผมดร.พานุพงศ์ทิพยเสวตครับที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดพร้อมด้วยท่านพลเอกวันชัยนินเขียวครับประธานที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านพลโทอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้ที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับครับนี่บริษัทใหญ่ครับทีมงานปัจจโอ้ยสัมพันธ์เยอะเอาครับแลกกันสนุกแล้วนะครับแค่ยก2ไม่กลัวครับอินโดนีเซียมาเยือนก็จริงครับแต่ว่าประสบการณ์ชั่วโมงบินกระดูกนี่แม่เหนือกว่าเราเลยครับยอดมงคลต้องไม่พลาดนะครับระยะหมัดใกล้ๆระยะประชิดแม่มีสวนครับทางด้านของอีโดศีรษะกระแทกกันเล็กน้อยครับนะครับปกตินี่ประเภทเลือดร้อนนะครับแชมเปี้ยนของเราเจ้ากิ๊กเจ้ากิ๊กก็ภายในปีหน้านะครับในการโอ้ยสวยครับซ้ายล่วงล่างแล้วฮุกขึ้นบนมีล่างมีบนไม่มี3ตัวหน้าไม่มี3ตัวหลังครับมีล่างมีบนอย่างเดียวครับมวยสากลอาชีพเมื่อกี้ซ้ายตัดลำตัวสวยเลยครับยอดมงคลปังเอาปังลำตัวต่อยวันนี้เน้นมาเป็นพิเศษเลยครับยอดมงคลเจ้ากิ๊กกำลังใจดีครับแฟนๆกองเชียร์จากมวกเหล็กสระบุรีมากันเทียบเลยครับพร้อมโดยคุณพ่อครับคุณไพศาล
ไทยเย็นนะครับวันนี้มาเชียร์ด้วยคุณแม่ด้วยคุณสนอใจไทยเย็นมาถอดมงคลเองเลยนะครับมอบโอ้ยจิ้มขวาแม่เน้นนะครับเจ้ากิ้งยอดมงคลเป็นนักมวยอีกรายหนึ่งครับออกแบบเน้นๆไม่พร่ำเพื่อนะครับเลือกเอาครับช่วงปลายยกที่2แม่แท็กเลยครับพักสักครู่ครับซ้ายมือคุณอุทัยทัพอาสานะครับท่านพันตำรวจเอกดิเรกปลั่งดีแล้วก็ท่านนิมิตครับผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปรมนั่งเป็นเกียรติเป็นสักขีพยานกับการป้องกันแชมป์ของยอดมงคลครั้งแรกครับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่กันครบทุกท่านเลยนะครับคุณชูชีพตรีโพคาประธานบริหารเดอะโซซายตี้อยุธยารีสอร์ทและตลาดอยุธยาไนท์พลาซ่านะครับคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลประธานบริหารบริษัทในเครือโรงแรมสยามซิตี้โฮเทลแอนด์รีสอร์ทบวกแล้วคุณขวาเต็มๆกกหูเลยครับโอ้โหออกมายกนี้เต็มๆเลยครับโดนครับกรรมการเฉลิมแม่นับร้อยก็ไม่ฟื้นแล้วครับดูทรงโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหแม่เด็ดขาดมากครับ 3-4 เม็ดครับเต็มๆเลยครับแม่ไปพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าพักแป๊บเดียวครับก็หลายๆท่านนะครับคุณสมพรขึ้นมาเลยคนไหนที่จะมอบตังค์อ่ะขึ้นมาให้เยอะที่ภาพช้านะครับไปดูภาพช้าก่อนผลงานของยอดมงคล CP Festmark ดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับต้นยกครับนี่ครับขวาชายโครงแล้วงัดขวาอีกทีหนึ่งดูมาสุดท้ายดีครับปังนี่ครับกกนี่ครับขวานี่อีกมุมนึงนะครับดูครับวิ่งเข้าใส่ครับเข้าจังหวะพอดีนะครับดูครับย่อแล้วงัดขึ้นปังปังปังครับ3หมัดจัดไปเลยครับไม่ใช่3หมัดสะบัดใหม่ครับเต็มกกหูครับขวาหลังโอ้โหถอนรากถอนโคนครับลอยละล่องเลยครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับพักแป๊บเดียวท่านผู้ชมครับวันนี้ยอดมงคลนะครับ CP Festmark ก็ยก2นะครับยก2ยก3เองนะครับยก3เองป้องกันนะครับในรุ่นไฟเวทของ PABA สมาคมมวยโลกไว้ได้อย่างงดงามเลยนะครับงดงามเลยทีเดียวในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านหม่อมราชวงศ์ธีรคมกิติยากรขอเชิญอดีตสมาชิกสภาผู้ดูแลแห่งชาติคุณศิราเจนจาคะผู้จัดการเรือนจำกลางคลองเปรมคุณนิมิตทัพพวานานรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจเอกนะครับดิเรกปลังดีแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับวันนี้ทั้งคุณอุทัยทัพอาสาผู้บริการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็ประธานของสยามโซซายตี้คุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลคุณชูชีพตรีโพคานะครับก็ช่วยกันแล้วก็คุณสมพรนะครับแก้วรัศมีโชติด้วยนี่เลยครับช่วยกันนี่เลยครับยอดมงคลของเราก็ยังเหมือนเดิมเป็นยอดมงคลตลอดกาลนะครับซ้ายนับขวานกแค่ยก3นะครับนี่แหละครับเข้มขัดเส้นนี้แล้วก็ทางยอดมงคลนี่กระดูกแข็งแข็งอีกหน่อยนะครับไปชิงแชมป์โลกต่างประเทศอีกครั้งแน่นอนในนามของ Diamond Broadcasting นะครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์หรือเสี่ยเนาแล้วก็โปรโมเตอร์ขยันนะครับก็คือคุณปิยรัตน์